ลงทุนในทองดีไหมที่สำคัญมากเลยก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะผลิตเงินได้ต้องมีทอง1ต่อ1ครับบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างมีหลักๆอยู่5ปัจจัยด้วยกันครับมีร้านทองเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยทองเนี่ยขายดีขึ้นมากถึงประมาณ 710% ครับประมาณ7เท่านะเวลาเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยคนก็จะไปหาทองมากกว่าเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่าพวกหุ้นพวกอะไรพวกนี้มันตกหมดใช่ไหมครับทองก็เลยค่อนข้างจะราคาดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับผมพอลนี่คือ Money Matters ครับรายการที่ทำให้เรื่องเงินนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็เรื่องสนุกครับต้องบอกว่า EP นี้ถูกสร้างขึ้นมาตามคำเรียกร้องของคุณนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนชอบคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าลงทุนในทองดีไหมเยอะมากจริงๆเลยครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยธนาคารที่อเมริกาก็ล่มไปหลายธนาคารแล้วใช่ไหมครับเครดิตสวิสก็เจ๊งไปล่าสุดดอยช์แบงก์ก็มีปัญหานะครับคนก็เลยไม่ค่อยไว้ใจว่าจะฝากเงินธนาคารดีไหมก็เลยพยายามหาทางเลือกหนึ่งนั้นก็คือทองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับ EP นี้จะเหมาะคน2กลุ่มครับ1คือยังไม่เคยลงทุนในทองเลยนะครับกับ2คือลงทุนในทองอยู่แล้วครับเพราะว่า EP นี้เราจะว่ากันในเรื่องเก็บเงินเก็บทองหน้าที่นี้อะไรดีกว่ากันอย่างที่บอกครับว่า1 EP จบครบทั้งหมดเรื่องทองเราจะเล่าตั้งแต่1เลยประวัติศาสตร์ของทองครับ2ทองเนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้าง3ราคาของทองที่มันขึ้นลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรข้อ4ผลตอบแทนที่ผ่านมาของทองเป็นยังไงและข้อ5ก็คือข้อดีข้อเสียของทองมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเริ่มต้นจากประวัติศาสตร์ของทองก่อนครับถ้าเราเนี่ยย้อนไปเมื่อประมาณหลายพันปีก่อนนะครับเมื่อก่อนไม่มีเงินนะครับคนเนี่ยซื้อขายกันด้วยการเรียกว่าบาร์เทอร์คือแลกเปลี่ยนครับเช่นผมมีไก่ผมอยากได้เสื้อผ้าผมเอาไก่ผมไปแลกเสื้อผ้ามาจากนั้นมาก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นหอยเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็เคยเป็นทองด้วยครับทองเนี่ยเคยถูกใช้เป็นเงินตรานะครับและที่สำคัญมากเลยก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยทองเนี่ยเคยถูกใช้เป็นแบ็คของเงินนะครับแปลว่าอะไรคือคุณจะผลิตเงินได้ต้องมีทอง1ต่อ1ครับจนกระทั่งปี1971ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันนะครับประกาศให้โลกรู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยอเมริกานะจะไม่ใช้โกลด์สแตนดาร์ดอีกแล้วก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยคือฉันจะไม่ใช้ทองกับเงิน1ต่อ1แล้วนะคือฉันจะพิมพ์เงินไม่อั้นนั่นเองครับI have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. ทีนี้มาดูกันครับว่ามูลค่าของทองทั้งโลกนะครับที่ยังไม่ได้ขุดขึ้นมาเนี่ยเท่าไหร่นะครับเขาคาดการว่าอยู่ที่ประมาณ10ถึง12ล้านล้านเหรียญสหรัฐครับให้เป็นข้อมูลคำๆไว้แล้วกันนะครับทองที่ถูกขุดขึ้นมาแล้วนะครับเขาว่ากันว่าถ้าเอามาใส่เป็นสระว่ายน้ำโอลิมปิกนะครับจะใส่ได้ประมาณ 3-4 สระว่ายน้ำครับตอนนี้เราทราบแล้วนะครับว่าประวัติศาสตร์ทองเป็นไงบ้างนะครับต่อมามาดูซิว่าเจ้าทองเนี่ยมันใช้ทำอะไรได้บ้างหลายคนเนี่ยจะคิดว่าทองเนี่ยใช้ลงทุนเท่านั้นแต่จริงๆไม่ใช่นะครับทองจริงๆเนี่ยถูกใช้ในหลายอย่างมากครับอย่างเช่นอันแรกเลยคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับอันที่2คืออุดฟันครับอุปกรณ์ไว้อุดฟันข้อ3การบินและอวกาศข้อ4อันนี้อาจจะคาดไม่ถึงคือยารักษาโรคครับ5รางวัลต่างๆครับเช่นกีฬาโอลิมปิกนะเหรียญทองก็คือทำจากทองจริงๆนะครับข้อ6คือใช้เป็นเครื่องประดับและข้อ7ใช้เพื่อการลงทุนครับนอกจากนั้นนะครับทองเนี่ยยังถูกใช้เป็นทุนสำรองของประเทศนั้นๆด้วยครับทีนี้มาดูกันว่าท็อป5นะ5อันดับแรกมีประเทศไหนบ้างนะครับอันดับ1คืออเมริกา2คือเยอรมัน3คืออิตาลี4คือฝรั่งเศสและ5คือรัสเซียครับเห็นไหมครับว่าจริงๆอ่ะทองเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับพาร์ทต่อไปเนี่ยตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะหลายคนไม่ทราบว่าไอ้ราคาทองบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างมีหลักๆอยู่5ปัจจัยด้วยกันครับข้อ1คือเศรษฐกิจและก็ภูมิรัฐศาสตร์ครับยกตัวอย่างเช่นเวลามีสงครามคนก็อยากจะถือทองใช่ไหมครับเพราะว่าความไม่แน่นอนใช่ไหมครับประเทศทะเลาะกันคนก็อยากจะถือทองนะครับหรือเวลาเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยคนก็จะไปหาทองมากกว่าเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่าพวกหุ้นพวกอะไรพวกนี้มันตกหมดใช่ไหมครับทองก็เลยค่อนข้างจะราคาดีครับและอีกปัจจัยหนึ่งคือการเงินครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะการเงินเนี่ยสั่นคลอนนะครับคนจะวิ่งไปหาทองครับสอดคล้องกับที่ผ่านมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับธนาคารล้มที่อเมริกาหลายธนาคารเลยเครดิตสวิสที่อยู่กันมาแบบ170ปียังล้มเลยนะครับหรือดอยช์แบงก์อย่างเงี้ยเป็นต้นคนก็เลยเริ่มไม่ค่อยไว้วางใจแล้วแบบฝากเงินธนาคารดีไหมคนก็เลยไปถือทองมากขึ้นครับราคาทองก็เลยขึ้น
ข้อ2อัตราดอกเบี้ยครับตัวทองเองก่อนเลยนะทองแท่งอะไรเงี้ยหรือว่าทองรูปพรรณก็ตามตัวทองเองเนี่ยมันไม่มีดอกเบี้ยจริงไหมครับไม่เหมือนหุ้นนะไม่เหมือนเงินฝากทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ครับระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับทองครับจะไม่ง่ายเลยครับคือเมื่อไรก็ตามนะครับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นแปลว่าเศรษฐกิจดีขึ้นความต้องการทองก็จะน้อยลงครับเพราะว่ามันมีสินทรัพย์อื่นผลตอบแทนดีกว่าทองครับเช่นหุ้นเป็นต้นแต่กลับกันครับเมื่อไรก็ตามดอกเบี้ยลงต่ำมากเลยนะครับแปลว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีใช่ไหมครับคนก็จะไปวิ่งหาทองมากกว่าครับราคาทองก็เลยจะขึ้นครับคนเนี่ยก็เลยเรียกทองว่าเป็นเซฟเฮเว่นครับหรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไว้หลบภัยครับเงินเฟ้อครับจะไม่ง่ายเลยครับความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อกับทองนะเมื่อไรก็ตามเงินเฟ้อสูงความต้องการทองก็จะสูงตามครับแต่เมื่อไรก็ตามนะที่เงินเฟ้อต่ำครับความต้องการทองก็จะต่ำด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมพอเงินเฟ้อสูงเนี่ยคนต้องการทองมากขึ้นก็เป็นเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อสูงแล้วคุณถือเงินสดแปลว่าคุณก็จะลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็ต้องเอาเงินสดที่มีใช่ไหมครับไปซื้อทรัพย์สินอะไรก็ได้ที่สามารถจะชนะเงินเฟ้อได้หรือน้อยก็เท่ากับเงินเฟ้อหนึ่งนั้นก็คือทองนั่นเองครับความผันผวนของสกุลเงิน US ดอลลาร์ครับเนื่องจากว่า US ดอลลาร์นั้นถือว่าเป็นสกุลเงินอันดับหนึ่งของโลกนะครับคือใช้กันทั้งโลกเลยนะจำง่ายๆเลยครับความสัมพันธ์ระหว่างเงิน US ดอลลาร์กับทองเป็นแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าเงิน US ดอลลาร์นั้นแข็งนะครับราคาทองจะตกลงครับแต่กลับกันครับถ้าค่าเงิน US ดอลลาร์นั้นอ่อนราคาทองจะสูงขึ้นครับเป็นเพราะว่าถ้า US ดอลลาร์นั้นอ่อนค่าใช่มั้ยครับคนคิดว่าทองเนี่ยสามารถรักษามูลค่าได้มากกว่าได้ดีกว่าแล้วก็ไม่อ่อนค่าตามเงิน US ดอลลาร์ครับข้อ5ความต้องการครับก็คือ supply demandอุปสงค์อุปทานครับถ้าซัพพลายเยอะก็คือมีทองอยู่มากมายนะครับแต่ความต้องการมีน้อยใช่ไหมครับราคาทองก็ตกครับแต่กลับกันครับถ้าซัพพลายมีน้อยแต่ความต้องการมีมากราคาทองก็จะพุ่งขึ้นสูงครับยกตัวอย่างเช่นช่วงตรุษจีนที่เมืองจีนนะครับในปี2021นะครับมีร้านทองเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยทองเนี่ยขายดีขึ้นมากถึงประมาณ 710% ครับประมาณ7เท่านะเพราะว่าทองเนี่ยเป็นหนึ่งในของขวัญที่คนเนี่ยชอบให้กันมากที่สุดในช่วงตรุษจีนจริงๆนะครับตอนนี้เราทราบแล้วนะครับว่าราคาทองเนี่ยมันขึ้นลงเพราะว่าอะไรทีนี้สมมติเราจะซื้อทองจริงๆแล้วนะมันซื้อทองไงได้บ้างนะครับมี2ทางด้วยกันครับก็คือทางตรงแล้วก็ทางอ้อมครับทางตรงคือคุณไปซื้อทองเลยไปร้านทองแล้วก็ซื้อทองเลยครับจะเป็นทองแท่งหรือว่าทองรูปพรรณก็แล้วแต่นะครับถ้าจะซื้อเพื่อลงทุนนะซื้อทองแท่งนะครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยไม่ชอบไปร้านทองนะครับหรือว่าเงินไม่พอเช่นทองตอนนี้ประมาณ1บาทก็คือประมาณ 32,000 ใช่ไหมครับตังค์ไม่พอครับมีแค่ 3,000 4,000 ก็สามารถซื้อทองทางอ้อมได้นะครับด้วยการซื้อผ่านกองทุนแล้วก็ ETF ครับแล้วไปกันทีละอันนะครับถ้าวันนี้คุณจะซื้อทองเองนะครับข้อแรกเลยคุณต้องมีความรู้ก่อนเลยใช่ไหมครับข้อ2คือต้องมีตังค์ครับเมื่อซื้อทองได้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องสามารถหาที่เก็บได้ด้วยนะครับยิ่งถ้าคุณเนี่ยซื้อทองสะสมเรื่อยๆเป็นเรื่อยๆนะครับทุกๆเดือนทุกๆเดือนเนี่ยครับทองเริ่มเยอะนะครับคุณเองอาจจะต้องมีตู้เซฟหรือว่าอาจจะต้องใช้ตู้เซฟธนาคารครับข้อดีคือ1ก็คือคุณเนี่ยสามารถจับต้องได้มันชัดเจนว่าฉันเป็นเจ้าของนะข้อ2คือprivacy หรือว่าความเป็นส่วนตัวครับจริงๆอ่ะคุณไม่ต้องเปิดเผยให้โลกรู้ก็ได้นะครับว่าคุณมีทองเท่าไหร่นะครับและคุณสามารถที่จะเก็บไว้ที่ไหนก็ได้เช่นเก็บบางส่วนไว้ที่ตู้เซฟที่บ้านเก็บบางส่วนไว้ที่ตู้เซฟธนาคารหรือเก็บบางส่วนขุดดินไว้อะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะข้อเสียก็คือไอการเก็บเช่นเดียวกันนี่นะครับเพราะว่าถ้าคุณเริ่มมีทองเริ่มเยอะใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทองแท่งเอ่ยเป็นสร้อยคอทองคำทองรูปพรรณก็ตามนี่นะครับมันต้องหาที่เก็บใช่ไหมครับก็เป็นทำให้คุณปวดหัวได้เหมือนกันนะครับอีกข้อเสียหนึ่งก็คือคุณสามารถโดนปล้นได้ด้วยครับและอีกข้อเสียหนึ่งก็คือการโยกย้ายครับถ้าวันนี้คุณมีทองมาเยอะนะครับเล็กๆนะโยกย้ายเนี่ยเช่นย้ายไปต่างจังหวัดย้ายที่อยู่อาศัยเนี่ยคือพกพาง่ายจริงไหมแต่ก็อันตรายอยู่ดีเผื่อมีใครแบบมาขโมยอะไรได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเนี่ยเริ่มซื้อทองจำนวนมากนะครับย้ายบ้านทีเนี่ยคือขนยากอยู่นะครับเห็นไหมครับมีทั้งข้อดีข้อเสียนะทีนี้มาดูการซื้อทองทางอ้อมบ้างก็คือผ่านกองทุนแล้วก็ ETF ครับเอากองทุนก่อนเลยคือบอกได้เลยว่าทุกธนาคารมีกองทุนที่ลงทุนในทองทั้งสิ้นนะครับอันนี้คุณไปติดต่อที่ธนาคารได้นะครับหรือเดี๋ยวนี้ดูผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ศึกษาว่ากองทุนไหนนะลงทุนในทองอีกทางเลือกหนึ่งก็คือคุณสามารถซื้อ ETF ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นะครับซึ่งเมืองไทยมีนะครับ ETF ตัวนั้นชื่อว่า GLD ครับก็คือลงทุนในทองถ้าคุณเนี่ยมีพอร์ตหุ้นอยู่แล้วนะครับคุณก็สามารถซื้อตัวนี้ได้เลย GLD เนาะซึ่งไอ้เจ้า GLD เนี่ยมันจะไปลงทุนนะเขาเรียกว่า feeder fund นั่นคือมันจะไปลงทุนใน ETF ที่อเมริกาทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้หลายคนอาจสงสัย
ว่าตกลงฉันซื้อทองทั้งเองหรือฉันซื้อถังอ้อมดีไปซื้อพวกกองทุน ETF นะผลตอบแทนเท่ากันไหมคำตอบจริงๆแล้วเนี่ยคือใกล้เคียงกันนะครับอาจจะไม่เป๊ะ 100% นะแต่จริงๆอ่ะมันใกล้เคียงกันครับพาร์ทนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบครับผลตอบแทนระหว่างทองดัชนีดาวโจนส์แล้วก็ S&P 500ครับ10ปี20ปีแล้วก็50ปีที่ผ่านมาเลยว่าเป็นไงบ้างนิดนึงครับเวลาเขาพูดถึงผลตอบแทนเนี่ยเขาจะพูดถึงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นมาดูกันนะครับทองเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.4% ในขณะที่ดัชนีดาวโจนส์เนี่ยอยู่ที่ 12.9% และ S&P 500อยู่ที่ 13.6% ครับคือทองได้น้อยกว่านะครับแล้วถ้านานกว่านี้ล่ะ20ปีทองเนี่ยอยู่ที่ 7.5% ต่อปีครับดัชนีดาวโจนส์ใกล้เคียงครับอยู่ที่ 7.9% ต่อปีส่วน S&P 500อยู่ที่ประมาณ 8.6% ต่อปีทองก็ยังน้อยสุดอยู่ดีทีนี้ย้อนไปไกลๆดูบ้างสัก50ปีเลยว่ามันจะเปลี่ยนไปไหมนะครับทองครับ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนอยู่ที่เฉลี่ยต่อปีนะครับ 4.8% ในขณะที่ดาวโจนส์เนี่ยอยู่ที่ 6.7% และ S&P 500เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.9% ก็จะเห็นว่าทองผลตอบแทนน้อยกว่าอย่างอื่นนะครับแต่แน่นอนว่ามากกว่าเงินฝากนะครับฟังผลตอบแทนปุ๊บตอนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นฉันไม่ซื้อทองดีกว่าเพราะว่าอย่างอื่นได้มากกว่าใช่ไหมครับต้องบอกว่าจะลงทุนในอะไรนั้นจริงๆนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกครับขึ้นอยู่กับโจทย์ของคุณครับบางคนเนี่ยต้องการผลตอบแทนสูงใช่ไหมครับก็เลยลงทุนในหุ้นแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันก็เสี่ยงกว่าทีนี้ทองได้น้อยกว่าก็จริงแต่ความเสี่ยงก็ค่อนข้างจะน้อยกว่าเช่นเดียวกันครับหรือคุณอาจจะบริหารพอร์ตของคุณก็ได้ครับเช่นคุณมีเงิน100บาทอาจจะซื้อหุ้นบางส่วนซื้อทองบางส่วนซื้อหุ้นกู้บางส่วนฝากเงินบางส่วนก็ได้อันนี้แล้วแต่คนเลยครับขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณครับทีนี้เรามาคุยเรื่องตัวเลขกันบ้างเรื่องเงินนะครับผมเนี่ยได้มีการทำแบ็กเทสนะย้อนไป30ปีนะครับสมมติว่าผมเนี่ยลงทุนด้วยเงิน 5,000 บาทลงทุนในพวกกองทุนหรือ ETF นะครับอยากรู้ไหมครับว่า 5,000 ทุกเดือน30ปีเนี่ยได้เงินเท่าไหร่วิธีคำนวณง่ายสุดเลยคือถามเจ้า ChatGPT ครับเจ้า ChatGPT เนี่ยถามมาแล้วนะลงทุน30ปีที่ผ่านมาทุกเดือนนะครับ 5,000 บาทนะวันนี้นะจะมีเงินนะครับประมาณ 8.6 ล้านบาทครับไม่เลวเลยนะใช่ไหมครับดีกว่าฝากเงินเห็นไหมนั่นคือเวอร์ชั่นใช้เงินเท่ากัน 5,000 5,000 5,000 ทุกเดือนใช่ไหมครับลองอีกเวอร์ชั่นหนึ่งดีไหมครับสมมติว่ามีคนคนหนึ่งครับ30ปีเหมือนกันนะตั้งเป้าไว้ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าผมรู้จักนะมีคนแบบนี้จริงๆด้วยนะครับคือเขาตั้งเป้าว่าเขาจะซื้อทองทุกเดือนครับเดือนละ1บาทครับสมมติว่าเขาทำแบบนี้มา30ปีนะเขาจะมีเงินวันนี้เท่าไหร่วิธีคิดง่ายมากเลยครับ30ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับคูณ12เดือนก็เท่ากับ360เดือนแล้วซื้อเดือนละ1บาทก็แปลว่าเขาจะมีทองเท่าไหร่ครับ360บาทวันนี้ทองณวันถ่ายทำอยู่ที่ประมาณ 32,000 บาทถ้าขายวันนี้เลยเนี่ยเขาจะได้เงิน 11.5 ล้านบาทครับนิดนึงครับถ้าฟังถึงตรงนี้นะครับรู้สึกว่าโหเนื้อหามันดีมากเลยนี่คนเขาทำรีเสิร์ชมาอย่างดีมากๆเลยนะก็สามารถกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ครับอันนี้สำคัญมากดอกจันขีดเส้นใต้เลยนะครับผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตนะครับทองที่ผ่านมาอาจจะดูน้อยกว่าอย่างอื่นก็จริงแต่ว่าในอนาคตอีก 10-20 หรือ100ปีจากนี้ไปเราไม่รู้อาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้คือไม่มีใครทราบครับและนี่คือ Money Matters ในสัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องของทองล้วนๆเลยนะครับอยากฟังจากคุณบ้างจังเลยว่าตอนนี้ใครบ้างลงทุนทองอยู่แล้วบ้างคอมเมนต์ทางด้านได้ไหมนอกจากทองลงทุนอะไรอีกบ้างนะครับแล้วหลังจากฟังข้อมูลในวันนี้เนี่ยคุณได้อะไรบ้างแชร์ล่างได้นะครับและถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ดีมากเลยมีประโยชน์มากเลยแชร์ให้เพื่อนได้เลยครับสามารถกดไลค์ให้เราได้นะครับมันจะไปทำงานกับ YouTube Algorithm นะครับมันจะส่งเสริมให้คนเห็นในข้อมูลเนี้ยมากขึ้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อยกระดับความรู้ด้านการเงินให้กับคนไทยนะแล้วก็สามารถกดไลค์กด Super Thanks ให้ทีมงานได้ครับที่สำคัญเลยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ตลอดทุกสัปดาห์นะครับแนะนำว่าให้คุณกด Subscribe ไว้ครับกดกระดิ่งด้วยจะได้เจอกันทุกสัปดาห์กับเรา Money Matters ครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าอ้อก่อนไปขออวยพรขอให้เงินทองไหลมาเทมาแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับโชคดีครับสวัสดีครับ